ี้กำลังเดินทางไปวัดเขาตักเราจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่บนทางด่วนพระราม9นะคะจากศรีนครินทร์มุ่งสู่พระราม2อาคารสวยมากคือฝนตกค่ะแต่พอแม่อ้อยปักตะไคร้นะคะลมมาแรงเลยแต่หายไปเลยค่ะแสดงว่าได้ผลแม่ไม้ได้ผลวันนี้ก็หาตะไคร้ให้แม่อ้อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูฟ้าฝนค่ะฟ้าเป็นมืดใจไม่ดีแล้วกำลังจะหาคนปักตะไคร้ไล่ฝนที่วัดเขาตะเกามีคนบอกว่าถ้าให้แม่ดอยกลัวฟ้าผ่าแม่ดอยบอกอย่าทำค่อยค่ะแม่บอกให้ไม่ดอยปักตะไคร้ใช่มั้ยคราวที่แล้วแม่อ้อยปักแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วใช่มั้ยค่ะก็ให้แค่ครั้งเดียวต่อปีอ่ะใช่ต่อเดือนต่อปีตายแล้วค่ะต่อไปครบ12ไปก็ไม่ดอยพอปักเสร็จฟ้าผ่าเลยหมดอย่าเสร็จอย่าทำค่อยทำแรงๆลมพายุมาฝนลงอ่ะไม่อ้อยไปทำพิธีกรรมแป๊บเดียวฝนหยุดเนี่ยวันนี้เราต้องหาทองคำเปลวมาแปะแล้วมีคนเสนอวันนี้เป็นแม่ดอยมีตะไคร้มาไม่แม่ดอยเป็นไรบอกโอเคเพราะว่าฟ้ามืดมาข้างหน้าเออแม่กำลังนินทาไรอันก็บอกเวลามีการขอเพลงไอ้แล้วร้องเพลงที่ขอเสร็จก่อนแล้วค่อยตะโกนแทรกแม่ขณะที่ร้องอ่ะกำลังเคลิ้มพออยู่บ้านพอรุ้นเลยพอขอเพลงอะไรวันนั้นอ่ะวันนั้นขอเพลงดวงจันทร์ไม่มีใช่ไหมกำลังร้องดวงจันทร์ไม่มีไปถึงตรงนั้นมีคำว่าจุ๊กกูเลยหยุดเลยมีคนไปจุ๊กกูเลยเพลงหยุดจุ๊กกูพอกำลังเคลิ้มกำลังจะส่งติ๊กเลยกำลังส่งติ๊กผ่านไม่อ้อยอยู่ไว้ตรงนี้นะแล้วตุ๊กตาอยู่ไหนคือกันแม่ปาริตาก็มาตุ๊กตาก็ยังมาแทรกอีกบอกว่าอย่าเพิ่งแทรกบอกว่าจะให้รู้จักทั้งตำบลเลยเหรอแต่ตอนนี้ยินชาลูกชายร้องพอนะสวยมากเลยค่ะตอนนี้แม่กำลังบ่นว่าขณะที่ขอเพลงเนาะไรอันกำลังร้องได้ท่อนหนึ่งมีคนไปตะโกนเขาหยุดร้องเสียดายฟังกำลังไพเราะเพราะเพลงมุมนี้สวยจริงๆเลยค่ะวันนี้นินทากันอยู่ค่ะนินทาแต่อัดกันในรถคือไม่คุยเรื่องอื่นแล้วค่ะแม่ๆเดี๋ยวจะหันไม่ได้ยินนะก็หันไปคุยกับเพื่อนเช่นปกติท่านั่งแกบอกนั่งนานไม่ได้แกเมื่อยก้นค่ะสลับเป็นปวดต้องให้เขานั่งช่วยวันนี้ใครจะใส่แว่นตาดำบ้างเนี่ยวันนี้แว่นตุ๊กความตัวไหมมีสอนเพ้นนะแม่บอกว่าจะสนุกเตรียมเต็มตัวพี่ใหญ่คอห้อยแน่อยู่เลยค่ะอยู่พระราม9นะคะอยู่ด้านนี้เราก็จะมองเห็นอาคารสูงสวยค่ะหวยงวดนี้นะคะ099 160 9999ว้าวเลข9เยอะมากเลยขายตึกด้วยนะคะจะยืนแบบสแตนด์บายเลยแล้วมันจะหมุนเองหมุนชมรอบเมือง360องศาเลยรู้สึกชั้นสูงสุดจะ84ที่ไปทานอาหารชมวิวที่พักไม่แพงมากเนาะเคยไปพักอยู่เพราะว่าอยากจะชมเมืองตอนแม่อายุ90กว่าแหละพาแม่มาแล้วกลางคืนเราก็มาเดินช้อปปิ้งด้านล่างมีเสื้อผ้าขาย
ที่ริมทางเดินราคาส่งถูกมากชมเมืองได้360องศาเลยได้บนเรายืนนิ่งๆนะแล้วพื้นมันจะค่อยๆหมุนแต่อันนี้ที่เห็นผมเร็วไม่ใช่ตรงจุดเราดูใบหยกนะตึกสูงตอนนี้ไม่รู้ตรงไหนสูงกว่าใบหยกอีกที่สูงอ่ะเมื่อก่อนเป็นใบหยกตรงนี้ก็มีมหานครนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชอบมาที่ใบหยกเพราะว่ามันเป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองเลยมีเสื้อผ้าขายแล้วก็สามารถไปเซ็นทรัลเวิลด์ได้ไปรถไฟฟ้าก็ผ่านใบหยกจะมี2อาคารใบหยกเก่ามันจะขายสีออกเป็นสีลุงแต่มองไม่เห็นน้ำมุมนี่อยู่คู่กันเดินถึงกันตรวจยาวเลยเป็นรถนำขบวนนะคะอาจจะไปเตรียมตัวเพื่อทำเส้นทางให้สนิทสนิทเป็นขบวนเลยล่ะเราก่อนถึงประตูน้ำเราเลี้ยวซ้ายเส้นมอเตอร์เวย์มาทางดาวคะนองมันก็จะออกไปหลังต่อเราสะพานก็พระราม9เหรอตอนนี้อยู่ทางด่วนพระราม9ค่ะเห็นแบงค์กสิกรไทยสำนักงานใหญ่เลยสวยงามมากเป็นน้ำเจ้าพระยานะคะกำลังข้ามอยู เราอยู่ที่สมุทรสงครามซ้ายขวาเราจะเห็นนาเกลือที่รถมันจอดบังนาเกลือเกลือขายริมทางเลยค่ะเกลือเม็ดเพราะที่นี่เขาเป็นแหล่งผลิตเลยก็เลยมีเพลงบ้านของพี่ทำนาทำนาข้าวเนื้อแป้นเล้วน้องก็ทำนาขายขายข้าวกินข้าวก็มีอยู่ที่กาฬสินธุ์ตัวอยู่พิมพ์อยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวกันไม่ใช่พี่ยาเช้ายาเย็นไม่เคยได้กินเลยหรอไม่เคยได้กินเลยได้พบพี่มีการมาเย็นกินอะไรคุยกันเล่นกันแล้วยังไปอยู่จังที่หลังอย่าไปขอน้องกินมาหลายรอบแล้วนมหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องกินอย่าทิ้งกินเกลืออย่าทิ้งกินเกลือตอนนี้มีเกลือขายเต็มเลยค่ะไม่เอาเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นเกลือมันก็จะขาวถ้าขวดใหญ่นะขวดที่กินได้เป็นปีเลยนะคะน้ำตาแท้น้ำห้อยหลอดสงครามอัศวานแล้วมันเลยไม่กองสารน้ำไม่กองมื้อเที่ยงกันนะคะเมื่อเช้าทานมื้อเช้าที่ปั๊มตอนรถออกแม่บอกมาถึงนี่ใกล้ถึงงานแล้วเติมพลังก่อนอยู่แล้วแม่โอ้แกงหม้อแกงแม่หม้อใหญ่มากเลยค่ะเนี่ย
่ทำอาหารอร่อยแล้วก็ใจดีค่ะคนใจดีจะหน้าตาอิ่มบุญอย่างนี้ค่ะหรือดูไปก็หน้าเหมือนยายครูเกศนั่นน่ะยายครูเกศหน้าเหมือนแม่ตุ๊กเนี่ยแม่ครูเกศก็ชอบทำบุญเอ้ยถ้วยเราก็มีแล้วไงอันนี้แหละเรากินข้าวเราจะอ่านแล้วนี่ก็เทรวมไว้หลายๆคนเออเราจำได้อันนั้นเป็นแบบแจ็คเอาข้าวเยอะไหมอ่ะเกศมาแจ็คอ่ะนี่คนก็กินเยอะๆหน่อยเอาอีกก้อนเดี๋ยวไม่มีพลังช้อนแจ็คเอาไม่สวยให้อาการไหมเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยแม่บอกว่าไม่กินไก่ค่ะเพราะว่าหมอห้ามเป็นเก้าส่วนมะปางไม่กินหน่อไม้เพราะหมอไม่กินของดองเลยกินแต่ไก่มะปางบอกไม่ใช่แม่พูดมั่วคนสวยอย่างเงี้ยถ้าใครไปญี่ปุ่นเดินกินหรือไม่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาทานอาหารร้านไหนทิ้งขยะร้านนั้นแล้วต้องยืนกินตรงนั้นด้วยเขาจะยืนกินเลยเราบ้านเรานะได้เลยลูกชิ้นหรือเดินกินลูดลูดของเขาไม่ใช่เขาไม่สอนกันเขาให้นั่งกินตัวไอศกรีมมาได้เพราะต้องยืนกินที่ร้านด้วยตอนนี้แม่เราอร่อยกันเลยค่ะไอตุ๊กแกงอร่อยมากเลยค่ะหน่อไม้ใส่ไก่ต้องรอบางกะปิไม่ใช่บางกะปิค่ะแม่พี่บูนค่ะนนพี่บูนเดี๋ยวให้พี่บูนมากินด้วยแม่ตุ๊กก็ทำเผื่อกิโลถึงงานตอนนี้ก่อนถึงงานเราทานอาหารกันก่อนท้องฟ้าแจ่มใสหวังว่าจะไม่มีฝนถ้าวันนี้มีฝนใครมีคุณสมบัติที่จะปักตะไคร้แม่ดอยเนาะแม่ดอยบอกว่าแม่ดอยบอกว่าถ้าเกิดแม่ดอยปากฟ้าจะผ่าให้กินข้าวได้ก่อนเลยเดี๋ยวได้ไปซื้อน้ำให้ก่อนโอ้มีการเลี้ยงน้ำอีกแม่เอานี่ไปจำนี่ไปอายาบอกตังอายาไปเลี้ยงข้าวเราเลี้ยงน้ำได้ครบสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดส่วนแม่แอ๋วเราก็เลี้ยงข้าวต้มมัดให้ขึ้นรถแม่แอ๋วเป็นนักทำข้าวต้มมัดตัวยงค่ะสั่งได้ออเดอร์แต่ต้องสั่งล่วงหน้านะเพราะต้องเอาไปตองไปตากแห้งก่อนขั้นตอนการทำเยอะเก็บใบตองมาผึ่งก่อน1วันแล้วก็เช็ดใบตองแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาแช่กว่าจะได้โอ้ยมาแล้ว1คันไม่รู้ว่ารถเราไหมรถเราน่าจะรถเรานะจอดต่อกันเลยป้ายเหลืองค่ะอันนี้รถคันนี้มาแทนรถบัญชาแล้วถ้วยไปล้างให้ก่อนเกศสภามีแววแสงมีประตูด้วยค่ะเชิญเชิญเลยค่ะคนสวยตรงนี้มีข้าวปลาอาหารเลี้ยงด้วยนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะเอ้อยมาแล้วค่ะข้าวเลยค่ะแม่แดงจ้ะแม่แดงข้าแม่สนองด้วยตาแม่สนองมานั่งคอยเดี๋ยวญาติบริการอาญาติตักให้แม่สนองหน่อยข้าวแกงทําไมอ้าวแม่ทานข้าวกันก่อนค่ะทานติดใจแล้วแม่จะติดใจสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะอร่อยนี่ยืนยันเลยใช่มั้ยอร่อยทั้ง3เขาบอกว่าปกติเขากินข้าวแกงน้ำอะไรรู้อ่ะว้าวอร่อยค่ะทุกคนบอกยืนยันเป็นเสียงเดียวค่ะอร่อยจริงจริงมะปางชามที่3นะคะมะปางมะปางแต่บอกแถมหลายรอบแล้วค่ะเมื่อเช้าได้กินกันแล้วรอบหนึ่งที่ปั๊มพีทีอันนี้คือรอบ2ค่ะแต่ว่ารถคันพี่บูลมาถึงนี่เพิ่งได้กินรอบแรกพวกเราสองรอบนะคะแม่ตุ๊กแกงมาหม้อใหญ่เลยค่ะเป็นสปอนเซอร์เองขอค่าใช้จ่ายเองเลี้ยงน้ำพร้อมแอบดูยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ตุ๊กทำอร่อยมากสามไม่ต้องออกดึกขนาดนะตอนนั้นไปกับม้าน่ะออกหกโมงหกที่ออกแถมยังแม่อร่อยค่ะจานนี้ทำแม่อร่อยเลยแม่อร่อยเลยสองชามนะอันนั้นแถมยังยังอร่อยไม่ล้นตอนนี้น้ำล้นค่ะน้ำเดี๋ยวดูชามก่อนเดี๋ยวชามรั่วไหมอร่อยขอน้ำไปเติมผักที่บ้านได้ไหมแม่ขอน้ำแกงไปเติมผักที่บ้านได้ไหมมันอร่อยมากเลยทำไงดีอ่ะใช่แล้วผู้เกศเอาไปถุงนึงมีสูตรอะไรบ้างไม่มีมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเอาเวลาการทำกับข้าวเนี่ยปกติก็ต้องมีขั้นตอนว่าใช่ผัดพริกแกงให้หอมเราใช่ต้องปรุงก่อนก็ใช่แล้วพริกแกงที่ตำเองหรือเปล่าถ้าพริกแกงตำเองยิ่งดีกว่าใหญ่เลยอันนี้ซื้อมาใช่แล้วมาปรุงอะไรเพิ่มไหมตำตะไคร้เพิ่มไม่ต้องอันนี้ร้านนี้ร้านอิสลามอร่อยอ๋อร้านบ้านร้านพริกแกงใช่ร้านอิสลามใช่ในถึงเครื่องคราวนี้เราจะรู้ไหมว่าสม
มติเราแกงไก่2โลหน่อไม้ใช้แค่เท่าไหร่เราหน่อไม้ก็ต้อง2โลหรือ3โลแหละเท่ากันแล้วกะทิล่ะกะทิก็2โล2โลแสดงว่าปริมาณเท่ากันหมดเลยแล้วมีใส่น้ำตาลไหมมีเด้ต้องใส่ใส่น้ำตาลตัดแล้วก็ใส่น้ำตาลเกลือกับน้ำปลาเกลือไม่ใช้น้ำปลาเขาใช้เกลือเหรอเนี่ยใช้เกลือใช้เกลือมีคุณภาพดีกว่าเหรอเกลือเม็ดหรือว่าเกลือละเอียดอ่ะเพราะว่าเกลือมันเค็มปิดปีนี่เหรอไม่มันอันนี้เกลือยี่ห้ออะไรไม่มีมันใช่เกลือมันจะเกลือเค็มเราจะไปใส่ให้มันเค็มเกลือเผ็ดเน่าเกลือเผ็ดขาวไม่ใช่เกลือเค็มมันจะมีเกลือเม็ดละเอียดขาวๆนั่นอันนั้นเกลือเค็มเด่นไปเลยไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยไม่ดีมีเกลือที่เราเห็นขายตามบ้านป่ะใช่ใช่อ๋อแม่บอกว่าต้องใช้เกลือไม่มียี่ห้อถ้าเกลืออยู่ในห้างมันเค็มเกลือทิพย์อ่ะมันเค็มเด่นไปเลยเกลือรสเค็มนะแล้วก็เอามาปรุงอันนี้ปริมาณเท่าไหร่แม่เขาก็มีถูกคำนวณกะเอาเองช้อนครึ่งอะไรแล้วแต่ปริมาณจากที่แกงอ่ะเราก็ไปบอกที่ร้านว่าเราใส่ไอ้นี่เท่านี้ไอ้นี่เท่านั้นเขาจัดให้เลยจัดให้เลยถ้าเกิดเราอยากได้เข้มข้นเราก็บวกอีกหน่อยนึงเราก็บวกอันนี้พอเริ่มต้นแม่เอาหัวกะทิใช่ไหมลงผัดเอาหัวที่ผัดกับพี่แกงผัดกับพี่แกงจนหอมเลยจนหอมแล้วก็เอาอะไรใส่ต่อหน่อไม้เลยไม่ก็ต้องเอาที่ผัดอะไปลงหม้อที่น้ำกะทิที่เราตั้งไว้ด้วยแม่แยกหม้อน้ำกะทิตั้งไว้ก่อนใช่อันน้ำกะทิที่แม่ตั้งอะเป็นหางหรือหัวหางก็หัวปนกันได้เลยหางก็หัวปนเลยแล้วไม่มีกระดาษแล้วเราก็เหลือหางไว้อะเราก็เหลือหัวไว้ไว้ราดทับอีกทีนึงมันจะได้อร่อยใช่หรือว่าแม่ก็ทำอร่อยทุกอย่างมีผงชูรสไหมก็ต้องมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะแม่ไม่ได้เทแบบตำต้มตำโชว์ส่วนใหญ่ตัดด้วยน้ำตาลดีกว่าแม่ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตัดปี๊บเนาะแม่ก็ทำกับข้าวอร่อยแม่กินแล้วติดใจตอนนี้เหลือแต่น้ำแกงละก็จะขอน้ำแกงแม่ไปปรุงเพิ่มค่ะหรือจะไปซื้อไก่โอ้ไก่บานเลยน่ะแม่บอกว่าจะเอาจริงเหรอมันไม่อร่อยหรอกต้องหามาแล้วค่ะโอ้ต้องหาวันนี้จะไปขอเพลงโอ้ขอบคุณแม่ร้อยแล้วก็มีการบรรจุใส่ถุงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ช้อนส่วนตัวใช้ช้อนกลางน้ำแกงเหลือเยอะมากแกงเซลล์บอกไปเติมถังแต่แม่ก็บอกไม่ได้เพราะว่าเวลาปรุงแล้วมันต้องปรุงรวมๆกันถ้าแกงส้มมาได้นะน้ำแกงส้มมันข้นแล้วทำไข่ชมแล้วมาเทกินเขาจะอร่อยเหมือนกันตอนนี้กำลังเตรียมตัวแล้วค่ะรอเพื่อนๆอิ่มมีคนกินรอบสามค่ะไปถึงตรงนี้ไปซื้อลูกอมอีกคือว่าจะไปแล้วค่ะหิมแล้วก็หลับแล้วตองโคนนะคะตองโคนหนังท้องตึงหนังตาหย่อนใครใครง่วงนอนก็นอนยกเว้นโชเฟอร์นะโชเฟอร์ใส่แว่นไม่รู้ว่าหลับใช่ไหมโชเฟอร์บอกเปล่าสบายใจได้สบายใจได้กินแล้วนอนนอนพักผ่อนกายานั่งทำไมเมื่อยล้าไปเปิดเวลาก็พูดคำๆนะคะอันนี้เรากำลังจะออกจากปั๊มปตท.โคโคแล้วค่ะจะไปที่วัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีแม่ขับนั่นใหญ่เลยโอ้โหใจเสียใจอ่ะวิด้านนู้นมีอะไรด้วยสีเหลืองๆอ่ะเจออะไรวะน่ะเป็นเหมือนของเล่นเด็กเลยเป็นเมืองหุ่นนะเนี่ยหุ่นยนต์นะคะเป็นไปหมดออกจากปั๊มแล้วนะคะเตรียมไปวัดแล้วค่ะ